สำหรับงานของเราที่ทำนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานเป็นโครงการที่ต่อเนื่องกันมาจากสมัยก่อนๆซึ่งโครงการเหล่านี้มันจะต้องมีการวางแผนและก็มีการเสนองบประมาณไว้ล่วงหน้าแต่ก็มีบางโครงการซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหน้างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ณปัจจุบันที่เปลี่ยนไปสำหรับใน1ปีข้างหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า10โครงการที่ต้องการนำเสนอมีอะไรบ้างเชิญติดตามครับเป้าหมายและทิศทางแล้วก็แผนการดำเนินงานของทางฝ่ายโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการที่1ตัดถนนทางเข้าสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินก็เป็นทางเข้าใหม่ที่เกิดขึ้นจากถนนกาญจนวนิชก็จะเข้าถนนเส้นนี้แล้วก็ขึ้นห้องฉุกเฉินแล้วก็ลงทางเดียวกันแล้วก็ออกไปยังประตูอื่นๆนะครับ2ได้แก่โครงการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อกลายเป็น4แยกวัดโคกนาวถ้าเกิดมีการเปิดใช้รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ออกเท่านั้นจะเปิดใช้ตลอด24ชั่วโมงประตูวัดโคกนาวก็คงจะต้องปิดโครงการที่3ก็คือโครงการถนนเชื่อมต่อระยะที่2ซึ่งจะต้องรอการถมดินให้พื้นดินแน่นพอสมควรก่อนสำหรับโครงการที่4ตรงพื้นที่ตรงนี้เราจะปรับปรุงเอาไว้สำหรับให้จอดรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ก็จะเป็นพื้นที่ที่จอดฟรีครับโครงการที่5บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อนี้เราทำการถมดินปรับปรุงให้เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับญาติผู้ป่วยเราจะกั้นเป็นพื้นที่เก็บค่าบริการในการจอดเราก็สามารถที่จะเอาค่าบริการนี้ไปปรับปรุงพื้นที่จอดรถใช้ในกิจการเหล่านี้นะครับโครงการที่6ก็คือการลาดยางแอสฟัลต์ถนนในเขตพื้นที่หอพักของบุคลากรคิดว่าคงจะได้ทำภายในปีนี้โครงการที่7การทำหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารจุดแรกอาคารบริหารเดินไปโรงอาหารจุดที่2ก็คือจุดที่เราเรียกกันว่า4แยกห้องโพสต์จุดที่3ที่อาคารวิจัยเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับหลังคาคลุมที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้โครงการที่8หอพักบิลลา5ทำจนเกือบจะเสร็จแล้วนะครับโครงการที่9การปรับปรุงอาคารหอพักบิลลา4จะติดแอร์ติดเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้โครงการที่10ก็คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงสีตังคาดว่าภายในไม่เกิน2ปีนี้เราจะได้สวนหย่อมที่สวยงามก็นำเสนอ10โครงการเหล่านี้นะครับนะถ้าเกิดมีข้อเสนอแนะใดๆยินดีรับฟังเสมอครับและขอบคุณไว้ณที่นี้เป็นการล่วงหน้าด้วยครับ